ทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ตามสื่อต่างๆให้หันหลังไปดูทางซ้ายมือนิดนึงให้ดูฟอนต์วิจารณ์นิดนึงค่ะบุคลิกของโอ้เอางี้เลยเหรอครับ FM 100.5 นะคะให้วิจารณ์ในฐานะคนทำฟอนต์มานานมันไม่ได้บอกว่าวิจารณ์ดีหรือไม่ดีนะคือเห็นฟอนต์นี้ปุ๊บเนี่ยมันบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์อะไรจริงๆตัวนี้มันคือเหมือนเป็นโลโก้ตัวหนึ่งที่ถ้าเราเดินมาตั้งแต่ไกลสัก100เมตรนะเราเห็น FM 100.5 ก่อนเลยแล้วก็พอเข้ามาอีกระยะหนึ่งเช่น10เมตร15เมตรก็จะเห็นตัวนี้ตัวต่อไปข่าวสารและข่าวสารเวลามองเรามองทั้งก้อนนะว่าเฮ้ยแบบอย่างนี้โดดเด่นสะดุดตาแล้วพอเข้ามาก็เออเนี่ยมันดูจริงจังนะบุคลิกมันขึงขังแล้วคือลายเส้นนะคะด้วยคำที่ว่ามันฉากมันตัดฉากอะเหมือนผมเป็นอาจารย์ที่ผมใช่เลยประมาณนั้นประมาณนั้นผมว่ามันก็ดูมีอัตราหมองมันเป็นปรมัตมันมีกี่มัดแล้วคะอาจารย์นี่ครับก็คือบุคลิกมันจะต้องน่าเชื่อถือคือแบบอักษรตัวเนี้ยจะเป็นที่นิยมมากจริงผมจำชื่อไม่ได้นะอ๋อคิดว่าจะถามชื่อคิดว่ารู้ชื่อไหมก็จะเป็นที่ตระกูลไหนตระกูลไหนน่าจะเป็นของ PSL นะครับถ้าผิดก็ขออภัยเพราะเดี๋ยวนี้มันเยอะมากเลยอย่าพูดดังไม่เป็นไรไม่รู้เขาซื้อลิขสิทธิ์มาหรือเปล่าซื้อสิครับเพราะ PSL เขาจริงจังเรื่องลิขสิทธิ์มากๆผมว่าดีนะครับเขาอะค่ะจริงจังกลับมาต่อนะคะพูดถึงฟอนต์ไทยรัฐนิดนึงคือฟอนต์ไทยรัฐเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าคือเมื่อก่อนคอมพิวเตอร์มันผลิตอะไรมามันก็จะมีฟอนต์มาตรฐานที่มันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะพออยู่มาวันนึงอยู่มาวันนึง คือไทยรัฐเขาก็จะมีฟอนต์ของเขาที่เป็นลักษณะเด่นอยู่มาวันนึงไอ้คอมพิวเตอร์มันทำฟอนต์ไทยรัฐได้คนก็โหเอาไปใช้กันใหญ่โดยเฉพาะถ้าทำรายงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์เนี่ย ก็จะใช้อะไรเงี้ยลองคอมเมนต์ ลองคอมเมนต์นิดนึงคือภาพลักษณ์ของไทยรัฐเขาชัดอยู่แล้วว่าตัวอักษรนี้ต้องเป็นพาดหัวยังไงเป็นพาดหัวเอาไปใส่อะไรมันก็กลายเป็นพาดหัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับประเทศไทยเรามีบุคลิกของสื่อบุคลิกของการออกแบบขึ้นมาหนึ่งอย่างตั้งแต่เมื่อก่อนมันยังไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วถ้ามีตัวนี้ไปปรากฏที่ไหนมันคือพาดหัวผมว่ามันน่าตื่นเต้นดีครับมันเป็นเรื่องของการสร้างอะไรความจดจำใช่ครับซึ่งมันอยู่ในเฉพาะวัฒนธรรมไทยปะใช่ครับทีนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีกลับมาพูดถึงเครื่องมือยังไม่ได้พูดเลยว่าคุณไอแอนเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรใช้คอมพิวเตอร์อะไรคะใช้พีซีครับใช้วินโดว์เพราะว่าทำไมเดี๋ยวนะเวลาคนพูดถึงฟอนต์ปุ๊บเนี่ยคนจะนึกถึง Apple น่ะถ้าเป็นเมื่อก่อน Apple กับ Adobe แล้วก็ Microsoft เขาจะมี3ค่ายที่เขาเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าจะแข่งกันพัฒนามาตรฐานของตนแล้วก็วันหนึ่งเขาก็จับมือกันว่าเอ้ยแบบถ้าต่างคนต่างไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าคนทำฟากนี้ไปข้ามไปฟากนู้นแล้วมันจะไม่เวิร์กดังนั้นพอจับมือกันปั๊บมันก็เลยพัฒนาเป็นฐานอันหนึ่งขึ้นมาชื่อ Open Type มันเป็นมาตรฐานของฟอนต์ก็คือหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือไอ้ตัวเนี้ยใครๆจะใช้ฟอนต์ก็คือจะใช้มาตรฐานนี้ออกแบบตามมาตรฐานนี้พวกโปรแกรมต่างๆก็จะซัพพอร์ต OpenType กันหมดเลยถ้าว่าปัจจุบันถ้าเกิดเราจะสร้างฟอนต์เราต้องสร้างเป็น OpenType ดีควรมั้ยมันเป็นอยู่แล้วมันต้องเป็นแล้วเป็นฟอร์แมตของมันเป็นมาตรฐานของมันเวลาสร้างฟอนต์ถ้าอย่างเทคนิคนะครับก็คือมีตั้งแต่ร่างด้วยลายมือแล้วก็สแกนเข้าไปแล้วก็ไปดัดเส้นตามครับดัดเส้นก็ตามโปรแกรมทำเวกเตอร์ทั่วไป Illustrator อะไรก็ใช้ลากเป็นตัวเลยใช่ไหมใช่ครับหมายถึงว่ากอไก่ถึงฮอนแล้วคู่ก็มาดัดเอาเลยใช่ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวแบบหนึ่งตัวทำอย่างนี้ประมาณ300ครั้งเนี่ยครับคือฟอนต์ของแต่ละตัวอันนี้คือขั้นตอนการทำนะครับมันไม่รวมขั้นตอนการออกแบบซึ่งออกแบบจะพิถีพิถันขนาดไหนคือเอาโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สร้างไฟที่เป็นเวกเตอร์ได้เราสะดวกอะไรก็เอาอันนั้นให้มันเป็นลายเส้นออกมาใช่ไหมคะพอเสร็จปั๊บก็ค่อยพอร์ตก็คือ import เข้ามาในโปรแกรมที่ใช้ทำฟอนต์อีกทีก็โปรแกรมอะไรชื่อดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเคยแทรกอะไรที่มีความเป็นตัวเองไปในฟอนต์ไหมอ่ะคืออย่างเคยคุยกับคนที่เขาพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นของยี่ห้อดังแล้วกันนักพัฒนาที่เขียนแอปตัวนั้นหรือเขียนโปรแกรมนั้นก็จะแทรกชื่อตัวเองไปในแอปเนียนใส่ลงไปใน about หรือในอะไรสักอย่างสำหรับฟอนต์เนี่ยเราจะรู้ไหมว่าฟอนต์นี่คือคุณไอแอนเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยถ้าเป็นของผมนะครับมันจะมีอักขระตัวหนึ่งที่ซ่อนไว้พิมพ์ยังไงก็พิมพ์ไม่ติดหรอกแต่ก็มีรูปลูกตาของตัวการ์ตูนผมว่าอุ้ยบอกนิดนึงสูตรว่าใครใช้อยู่จะได้ลองพิมพ์ดูลองไปเข้าต้องเข้าคาแรคเตอร์แมปต้องไปเข้าคาแรคเตอร์แมปครับแล้วก็ลองดูมันจะมีลูกตาผมอ่ะคือไอคอนที่อยู่ในเว็บคุณใช่ไหมที่เป็นแฟบริคอนมันจะเป็นตอนถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นรูปลูกตาครับค่ะเขาก็มีอารมณ์นี่แหละศิลปินนิดนึงของแท้ต้องซ่อนอะไรไว้นะฮะเป็นอีสเตอร์เอ็กคิดจะทำบอกว่ายังไม่เคยได้ตังค์จากการทำฟอนต์เลยนะครับคิดจะทำให้มันได้ตังค์ไหม
อย่าเลยครับผมรู้สึกว่าทำอย่างนี้ทำเป็นของเล่นแล้วมันจะสนุกแต่ว่าพอมันเป็นงานเมื่อไหร่แล้วมันจะเริ่มเอ๊ะเราจะต้องอย่างนั้นหรือเปล่าจะต้องอย่างนี้เครียดกว่ามากๆใช่ไหมแล้วมันจะมีลิขสิทธิ์ไหมคะก็ไม่มีเพราะว่าเราโอเพนตัวนี้คือจริงๆแล้วตัวลิขสิทธิ์นี่คือผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นมันมีลิขสิทธิ์ในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราจะอนุญาตให้ใช้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ในเว็บฟอนต์ก็จะได้มีการกำหนดสัญญาอนุญาตไว้แล้วเป็น CC หรือไม่เป็นไม่ได้เป็นครับเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ยังไม่สอดคล้องและอนุญาตยังไงบ้างก็คือเอาไปใช้เถอะแต่ว่าอย่าเอาตัวไฟล์เนี้ยไปขายอ๋อขายแล้วกันคืออย่าขายกันแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณได้มาฟรีคุณจะไปขายทำไมเอาไปใช้บนปกหนังสือแล้วปกหนังสือจะไปขายก็ไม่เป็นไรขายก็ได้เอาเลยนะครับก็โมเดลก็แปลกดีจริงแล้วเนี่ยคุณไอแอนชื่อจริงชื่อคุณอะไรนะคะชื่อปรัชญาคุณปรัชญานะคะเรียกคุณไอแอนมันไม่ค่อยสะดวกปากไงคุณปรัชญานะคะเป็นเบื้องหลังของเว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวคงจะได้เปิดตัวด้วยใช่ไหมคะเว็บไซต์วัยรุ่นอันนี้เป็นเปิดได้ไหมปากเลี้ยงทองเปิดได้ไหมเปิดตัวได้ไหมหรือว่าต้องรอเขาเปิดตัวก่อนเดี๋ยวรอเปิดตัวก่อนนะคะก็เป็นเว็บไซต์กลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นเลยนี่แหละนะคะก็เป็นคนที่ทำงานทางด้านกราฟิกดีไซน์นะคะเป็นคนออกแบบเว็บมือฉมังนะคะอย่างอื่นก็ไม่รู้มือเว็บมาที่ Twitter บ้างนะคะ Twitter เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขอบคุณฮะขอบคุณทุกๆ Twitter ด้วยขอบคุณคุณแอนนี่แหละที่ทำเว็บแล้วก็มีของมาให้ใช้กันเหมือนผมจะเกษียณยังไงก็ไม่รู้จริงนะเข้าฤดูกาลเกษียณพอดีส่วนคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นสร้างเว็บเข้าไปที่ font.com f0nt.com คุณแอนปัจจุบันนี้กันจะพอมีเวลาสัก1นาทีแนะนำการเลือกใช้ฟอนต์ได้มั้ยสมมุติว่าเราอยากจะใช้ฟอนต์บนเอกสารของเราแล้วให้เอกสารของเรานี่มันเจ๋งอะเอาเจ๋งเลยแหละครับจริงๆถ้าตอนนี้เข้าไปดูในหน้าเว็บหน้าแรกนะครับก็จะมีข่าวอันล่าสุดที่เพิ่งแปะไว้เมื่อคืนเป็นเรื่องการเลือกใช้ฟอนต์หลายๆแบบในหน้าเว็บอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงลองเข้าไปอ่านเองว่ามันจะมี7วิธีแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วอะเราก็ต้องพิจารณาดูว่างานของเราเหมาะกับอะไรนิสัยเราลองอ่านดูก่อนแล้วก็ลองดูว่าบุคลิกของงานมันควรจะเป็นอะไรแล้วก็เลือกใช้ฟอนต์ให้มันมีบุคลิกมันครับเหมือนเป็นการใส่วิญญาณลงไปในตัวอักษรนี่แหละฟอนต์ก็ทำให้เอกสารนั้นมีวิญญาณมีเอกลักษณ์ขึ้นมาโอ้โหน่ากลัวขึ้นมาทันทีนะวันนี้แม่เคยฝันว่าเป็นฟอนต์ปรากฏขึ้นมาแล้วตื่นเช้ามามันรีบเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นสไตเติ้ลอย่างเงี้ยเหรอครับอ้าวหมดเวลาครับก็ไปคุยกันต่อกับคุณแอนที่ไอแอนTwitter ก็ได้นะ IANNNNN ครับวันนี้หมดเวลา mcot.net ผมพีรพลคุณศรีสุดาแล้วก็ไอแอนและคุณโบภรรยาคุณแอนนะครับมาคุมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขณะที่เวลา22 นาฬิกา